all I need is 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot. Will I ever get through to you?สวัสดีครับผมนายพรเทพสุวรรณประเสริฐครับหรือกิ๊กเฮดคาร์หรือกิ๊กฟูชั่นครับผมประกอบอาชีพเป็นช่างเทคนิคอยู่ที่บริษัทเบิร์กพอยต์ครับและรับจ้างสไลด์ออนทั่วประเทศครับผมปัจจุบันอยู่กลุ่มฟูชั่นครับก็รถคันนี้ประจำการอยู่ที่ร้านเสียกิจนะครับสาขา3นะบางปะอินคือมีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยรถคันนี้เป็น Isuzu All-New ปี2020เป็นตัวแคปเครื่อง 3,000 ครับตัวเตี้ยครับพอกระบะขายครับทำสไลด์เลยสไลด์คันนี้ก็ทำมาจาก PTN นะยืดคัสซีเป็นพาวลอยจากจุดยึดเดิมนะยืดคัสซีออกไปประมาณเมตรนึงครับมีวินเวลารถเสียรถไรเนี่ยเราสามารถใช้ดึงขึ้นได้ก็ 13,000 ปอนด์สไลด์คันนี้คือผมตั้งใจเป็นฐานเลสนะครับสแตนเลสเพราะมันแข็งแรงกว่าแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมแล้วก็รักษาง่ายครับที่สำคัญสวยด้วยสไลด์เนี่ยถ้าลงพื้นเนี่ยครับมันจะเฉียงอยู่มาแค่15องศานะก็รถเตี้ยรถเก๋งรถไรก็สามารถขึ้นได้ส่วนของหัวรถนะครับพวกไฟหน้าพวกกระจังมันไม่โซท็อปผมก็ได้มาเปลี่ยนเป็นไฟหน้าโซท็อปของ 1.9 แล้วก็เพิ่มสปอร์ตไลท์ไปของ 1.9 แล้วก็เป็นฝาหน้าคาร์บอนของอากานะครับรถสไลด์คันนี้ก่อนที่ผมจะออกเนี่ยผมมีรถแข่งอยู่คันนึงแล้วตอนนี้รถอ่ะมันไม่สามารถวิ่งท้องถนนได้แล้วเราจะไปจ้างเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงแล้วผมก็มีโปรเจกต์รถสไลด์ซิ่งในสไตล์ของผมตั้งใจครับที่ออกรถป้ายแดงมาทำรถสไลด์เพราะว่าเราตั้งใจออกมาวิ่งรับจ้างด้วยแล้วก็เอาไว้สไลด์รถแข่งตัวเองด้วยครับแล้วก็รถในกลุ่มฟูชั่นเพราะว่าผมก็เป็นแอดมินกลุ่มอยู่คอยดูแลรถในสมาชิกในกลุ่มด้วยประมาณนี้ครับของผมนี่เน้นสไลด์รถซิ่งนะครับสวยๆอะไรเงี้ยเพราะว่ารถเราสวยแล้วเงี้ยรถที่ผมสไลด์ก็ต้องสวยด้วยอะไรเงี้ยจะเน้นนะครับเวลาเข้างานสนามหรืองานโชว์อะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าอลังการนิดนึงครับส่วนเครื่องยนต์ไม่ได้ทำอะไรเยอะครับก็แค่เปลี่ยนชุดท่ออินเตอร์ทั้งหมดแล้วก็เดินท่ออินเตอร์ใหม่เครื่องยนต์คันนี้ก็ได้ทำการแมปใช้งานครับเพื่อการขับขี่ที่ดีกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันกองเนี่ยผมใช้เป็นกองเปลือยนะเพื่อให้การเดินของระบบอากาศได้ดีครับระบบถุงลมเวลาบรรทุกปรับสูงต่ำได้ครับโชว์เป็นวินเนอร์ครับแกน20แหนบทั้งหมด7แผ่นครับแบ่งเป็น2ชุดครับข้างบน4ข้างล่าง3เวลาเราวิ่งรถเปล่าแหนบ4แผ่นข้างบนมันจะยกตัวขึ้นมันจะทำให้เรารับความรู้สึกนุ่มนวลมากขึ้นแต่พอมีรถบรรทุกขึ้นมาแหนบ4แผ่นตัวบนมันจะกดมาที่แหนบ3แผ่นตัวล่างมันสามารถรับน้ำหนักได้เต็มๆครับสไลด์คันนี้รับน้ำหนักได้3ตันครับรถคันนี้ล้อหลังบรรทุกนะผมเลือกเป็นไรเดนแจนครับผมเป็นขอบ14หน้ากว้าง8นิ้วครึ่งครับครับที่ผมเลือกใช้ล้อตัวนี้เพราะมันแข็งแรงครับหลายอย่างนึงเป็นล้อแท้ล้อหน้าเนี่ยเป็น D1F ขอบ18หน้ากว้าง9นิ้วครึ่ง5ก้าน5รูเป็นล้อเฟอร์ฟอร์มิ่งตัวท็อปของเรนโซ่นะครับเป็นล้อเบาด้วยครับแล้วก็แข็งแรงที่ผมเลือกใช้ก็เพราะแข็งแรงเหมือนกันเน้นแท้ด้วยแล้วก็เข้ากับข้างหลังส่วนระบบเบรกนี่เป็นปั๊มซิ่งครับของมอนตีพาราม2นะครับจับกับจานฮับหมุดเลสเพื่อความปลอดภัยส่วนยางคู่หน้าก็เน้นบรรทุกนะครับเบอร์ก็เป็น2454518เราก็มาดูในห้องโดยสารสไตล์ผมก็แอร์เย็นเพียงเพราะในรถก็จะมีเป็นเบาะวอลก้าหลังคาร์บอนนะงานไต้หวันแล้วก็มี A1 ชุดหนึ่ง ZD 2ตัววัดบูทแล้วก็วัดแรงดันท้ายรางแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือกล่องเครื่องไฟฟ้าของ ECU เป็นตัวลิมิเต็ดตัวใหม่เลยครับพวกความบันเทิงเครื่องเสียงชุดใหญ่ๆชุดหนึ่งจากวันแม็กครับผมมีซับ12นิ้วคู่หนึ่งนะ Power Card ดี
ตัวหนึ่งแล้วก็คาร์ด AB 4 Channel ตัวหนึ่งกลาง8นิ้ว4ตัวแล้วก็แหลม6ตัวแล้วก็6นิ้ว1คู่แล้วก็มีปีมีจอก็ทาง OneMax เป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดครับก็เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้แค่ลูกเดียวนะเป็น100แอมป์ถามว่ามันจ่ายแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงแต่เวลาเราจะใช้วินหรือใช้สไลด์หรือเปิดเครื่องเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะสตาร์ทรถไว้มีคนถามผมเข้ามาเยอะนะว่ารถคันนี้ของผมหมดไปเท่าไหร่คือราคาตัวรถคันนี้เลยเนี่ยผมซื้อมา 5,500 แล้วก็ชุดสไลด์พร้อมอะไรทุกอย่างเนี่ย 420,000 ของแต่งเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณ 200,000 ตอนนี้รวมๆอยู่มา 1,200,000 ครับก็ฝากล้อเลนโซ่ไว้นะครับสำหรับสายบรรทุกผมบอกได้เลยว่าแข็งแรงสวยงามคุณภาพชัดเจนครับผมกล้าการันตีแน่นอนเพราะว่ารถผมแต่ละคันเนี่ยผมจะซื้ออะไรใส่ผมต้องเน้นคุณภาพก่อนยังไงฝากด้วยครับเลนโซ่ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเจ้าชมพูสวาทไว้นะครับใครต้องการรถสไลด์สายซิ่งนะครับติดต่อหน้าเฟซได้เลยครับกิ๊กเฮดคาร์หรือเบอร์โทร0926484860 24ชั่วโมงครับผมหรือไม่ก็ทักมาทางกิ๊กเรซซิ่งก็ได้ครับเพราะคันนี้ก็สแตนบายอยู่ที่ร้านกิ๊กเรซซิ่งสาขาบางปะอินอยู่แล้วครับผม